ีโอกาสได้กลับมาช่วยครับก้มหัวด้วยไหว้สวยๆลูกไหว้แล้วรอไหว้แล้วรอครับมาทางนี้มาหาขอมานี่ครับไหว้เด็กค่ะไหว้เด็กนี้สิกองส่งจะตอบแทนนะคะก็นอกจากคำขอพระคุณแล้วก็เหรียญหลวงพ่อห้อมนะคะที่จะมอบให้คุณตาในโอกาสนี้นะคะขอให้คุณตามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะอยู่กับลูกหลานเป็นนานแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังนะคะให้รู้จักแล้วก็อยากทำดีนะคะขอบคุณมากค่ะต้องขอขอบคุณคุณครูที่ให้เหรียญหลวงพ่อก็จะขอเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าเคยมาทำนี่มาที่นี่ตั้งใจไว้ว่าถ้ายังไม่สิ้นบุญจะมาอีกมีอยู่กัน5คน6คนรวมทั้งแฟนจ้ะไปทำงานมีลูกสาวก็ลูกชายแล้วก็ตายายแล้วก็ตัวหนูจ้ะก็ลูกสาวก็พิการเป็นพี่สาวของฟิล์มเป็นพิการเขาเรียกอะไรดาวซินโดอะไรเนี่ยแหละจ้ะแล้วก็เพดานแหว่งด้วยไปผ่าตัดเพดานมาจ้ะแล้วก็ไปรับจ้างก็ได้มั่งไม่ได้มั่งเนาะก็ทำไม่กวาดด้วยได้วันละร้อยเก็บพริกจ้ะไม่กวาดก็เป็นอาชีพเสริมจ้ะห้องน้ำก็บ้านสองหลังก็ใช่ที่เดียวกันตรงนี้จ้ะเขาก็สอบและมาแล้วก็มาเป็นห้องน้ำยะขาก็เขาก็ใช้คุมใช้บังจ้ะก็ไม่มีสังกะสีอะไรก็ใช้กระสอบและเอามาแล้วก็เอามาขึงเป็นกันไม่ให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยจ้ะไปเป็นครูบ้างทำงานราชการมีเงินเดือนกินนะกราบตาที่กราบตาสักสามครั้งสิลูกกราบลูกอีกทีเรามีลูกชายคนโตอายุ25เขามีครอบมีครัวแล้วแล้วก็มีลูกสาวอายุ16ปีให้เขาเลี้ยงเขาไม่เลี้ยงเขาออกไปทำงานช่วยพ่อแล้วก็มีลูกชายคนเล็กอายุ7ขวบเนี่ยเลี้ยงอยู่แล้วห้องน้ำก็ไม่มีไปเข้าห้องน้ำบ้านแม่จะเป็นกระสอบป่านแล้วก็มุงยาคาให้จ้างอะไรก็ไปรับจ้างเก็บพริกทำให้กวาดนี่แหละคือดิ้นรนกันไปเนาะ
ก็เผอิญมาดูเห็นห้องน้ำกับซึ่งตามความรู้สึกแย่มากไม่สมลักษณะไม่ถูกสุขอนามัยเลยก็อยากจะถือโอกาสบอกบุญผู้ใจบุญร่วมกับตาทำห้องน้ำให้ดีกว่านี้เพื่อชีวิตของสองครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขกว่านี้ครับก็อยากให้ท่านรู้สึกว่าช่วยแล้วได้บุญจริงๆครับ